ถ้าต้องนี่เหรอถ้าแบบนี้ใช่ไหมถ้าต้องถ้าตรงไหนก็ได้ที่หนีคิดว่าหนีจะทำออกมาแล้วหนีจะชนะวอพอเขียนก็ผิดละดูจากการจับแปรงก็รู้แล้วว่าแต่งหน้าไม่แปรงทำไงดีอ่ะมันพังละสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องเพชรแจ๊กอุ๊ยทุกคนดูหน้าเราสองคนตอนนี้เป็นหน้าสดเว้ยหน้าสดของนี้ก็คือเรื่องปกติไงแต่หน้าสดของวอคือมันไม่ปกติเพราะว่าวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาแต่งหน้าแข่งกันมาอีกแล้วเราเป็นมือใหม่อ่ะเธอนี่นะเป็นมืออาชีพอ่ะโอ้ไม่ใช่มืออาชีพนี่เอาจริงอ่ะวอแต่งหน้าแบบว่าอ๋ออันนี้มันมีสีแล้วก็ป้ายไปงั้นแหละก็แต่งหน้าไม่เป็นไม่มีหลักการอะไรทั้งสิ้นแล้ววันนี้นะทุกคนต้องเลือกนะว่าจะหยุดทีมแหวนหรือว่าทีมเพชรนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราจะมาแข่งกันนะและวันนี้เนี่ยเราไม่ได้แต่งหน้ากันง่ายๆเพราะว่าเราจะต้องใช้แตรภาษาจีนเรียกว่าจิ้มผัวไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรทองอะไรอ่ะทองคำเปลวแล้วทำไมเราต้องใช้อันนี้อ่ะชงข้อคำถามดีมากเพราะคลิปนี้นะคะเราจะมาบอกต่อแคมเปญดีๆของเพียวรี่ค่ะเขามีแจกทองด้วยบอกก็เลยคิดว่าไหนๆเพียวรี่แจกทองนะงั้นฉันเอาทองคำเปลวเนี่ยมาแต่งหน้าดีกว่าให้เข้ากับธีมของเขาหน่อยแดกทองคืออะไรอ่ะไม่ใช่แดกทองอะไรแจกทองแล้วถ้าเราอยากได้เราต้องทำยังไงอ่ะถ้าอยากรู้นะคะต้องดูให้จบคลิปเพราะว่าเดี๋ยวท้ายคลิปเพชรจะมาบอกด้วยนะว่าทำยังไงให้ได้ทองหนูตื่นไปเขาแล้วมาเตรียมพร้อมหรือยังพร้อมที่จะแต่งหน้าหรือยังค่ะวันดังหน้าเสร็จแล้วนะคะโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะหนูต้องแสดงนี้ก่อนนะคะเป้งเป้งอะไรไม่รู้จริงๆหัวแต่งหน้าไม่เป็นมาอีกละมาอีกละแค่แต่งหน้าเป้งที่เราซื้อมาภาษาจีนชื่อว่าไอจิ้งแต่เราไม่รู้คืออะไรเราเอามาตาตีนะคะตาตีปูพื้นฐานก็ไม่เป็นอ่ะเพชรตอนนี้นี่ทำอะไรอยู่อ่ะก่อนที่จะแต่งหน้านะคะทุกคนตกใจเป็นไหมเรามาล้างหน้ากันก่อนดีกว่านะคะทางเพียวรี่นะคะก็ส่งไอเทมเด็ด2ตัวนะคะมาให้เพชรได้ทดลองใช้เนาะตัวแรกเลยก็คือเพียวรี่แอคเน่คลีนเซอร์นะคะเป็นเจลล้างหน้าแล้วก็เพียวรี่แอนตี้แอคเน่เจลนะคะหรือว่าเจลแต้มสิวนั่นเองไอเทมทั้ง2ตัวนี้นะคะคนที่เป็นสิวจะต้องเลิฟมากแน่นอนเลยเพราะว่าเขาเป็นตัวรักษาสิวที่แบบมีประสิทธิภาพมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาล้างหน้าทำความสะอาดด้วยเพียวรี่แอคเน่คลีนเซอร์กันก่อนดีกว่าค่ะเนื้อเจลใสๆแบบนี้เลยนะคะบีบออกมาประมาณเหรียญ10เนาะแล้วหลังจากนั้นก็ถูน้องเขานะคะประมาณ1นาทีนะคะเหมือนเป็นการอุ่นเครื่องน้องให้น้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเสร็จแล้วเราก็ชูบไปเลยเจลล้างหน้าของ Pierry ตัวนี้นะคะทุกคนมีแอคน่าไซลิก AB นะคะผสานการทำงานระหว่างซาลิกซาลิกแอซิดกับแอคเน่บัสเตอร์นะคะที่จะช่วยคุมมันแล้วก็ฆ่าเชื้อสิวนะคะทุกคนทำให้หัวสิวแห้งหลุดออกมาในระหว่าง2สัปดาห์เลยหรือว่าบางทีน้องแบบนวดหน้าอยู่สิวอาจจะหลุดออกมาในระหว่างนวดเลยก็ได้ทุกคนแล้วรู้ไหมว่าถ้าเกิดใครใช้แล้วหัวสิวหลุดนะเก็บหัวสิวไว้ดีๆนะคะเพราะว่าหัวสิวของคุณอาจจะทำให้คุณได้ทองก็ได้นะคะเดี๋ยวเพชรจะมาบอกกติกากันหลังคลิปนี้นะคะล้างแล้วรู้สึกหน้าไม่แห้งเลยนะรู้สึกไม่ได้แบบตึงเอียขนาดนั้นเลยอะแถมยังช่วยรักษาพวกรอยสิวอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีวิตามิน B5 แล้วก็ Dragon's Blood Extract ด้วยระหว่างใช้นะคะเพชรก็รู้สึกแบบหน้ามันน้อยลงนะคนเป็นสิวชนิดไหนใช้ได้คนผิวเบาบางใช้ได้ใช้แล้วสิวไม่เหอะนะคะเพราะว่าผ่านการทดสอบทางการแพทย์แล้ว Pierry Acne Cleanser ค่ะบอกมาแล้วนี่แล้วเต็งถึงไหนแล้วโอ้ยไม่ได้แต่งหน้าเลยบอกเพิ่งไปล้างหน้ามามีแต่งถึงไหนแล้วทาลิปมันแล้วอะไรลิปแต่งเสร็จแล้วอ่ะยังทาลิปมันไปแล้วนี่เธอรู้ไหมทำไมอ่ะหนูไม่ชอบแต่งหน้าทำไมอ่ะจริงๆอ่ะมี2เหตุผลน่ะเหตุผลแรกก็คือมันเสียเวลามากเกินไปนะคะคือเราออกเช้ากว่าปกติใช่ไหมเราไม่อยากตื่นแบบนั้นอ่ะแล้วก็ข้อที่2ก็มันจะทำให้ผิวของเราอ่ะขึ้นง่ายถ้าเราแต่งหน้าแล้วล้างหน้าไม่สะอาดนะคะจะทำให้ดอกผิวเราขึ้นอ่ะในดูสิพอไปท่องเที่ยวนี่นะสองอันเลยแต่ว่าจริงนะถ้าเกิดแบบล้างหน้าไม่สะอาดอะไรเงี้ยเครื่องสำอางมันจะเข้าไปอุดตันแล้วพรึบกลายเป็นสิวเลยแต่หนีว่าจะบอกว่าอะไรรู้ไหมถ้าหนีอ่ะ
ใช้เจลล้างหน้าของ Pierry เรื่องสิวเนี่ยหนีไม่ต้องกังวลเลยเขาบอกว่าใช้แล้วอ่ะหัวสิวมันจะหลุดแล้วคือหว่อเป็นคนที่มีสิวผดอยู่แล้วแล้วพอหว่อใช้อ่ะหัวสิวมันหลุดจริงๆนี่หว่อมีรูปหลักฐานขึ้นรูปเลยมันเหมือนเป็นสิวที่มันแห้งมากๆแล้วมันไม่ยอมหลุดสักทีพอใช้ปุ๊บมันก็คือแบบหลุดออกมาเลยอันนี้คือพูดจริงรีวิวจริงนะหนูส่งมาให้หว่อลองใช้สิ ตอนนี้ส่งไปได้หว่อก็อยากจะส่งไปแต่ตอนนี้ก็คือส่งไปไม่ได้นะจ๊ะหนูส่งมาหว่อก็ไม่กล้ารับนะ นี่หว่อจะแต่งอันนี้ไหมเหมือนคนไทยเลยอ่ะชอบแต่งอันนี้อ่ะสีอันนี้เลยหนูไม่แน่นะหนูแต่งออกมาอาจจะหน้าเหมือนใหม่ดาวิกาไม่เหมือนหรอดูจากการจับแปรงก็รู้แล้วว่าแต่งหน้าไม่แปรงทำไมดีอ่ะมันฟังละผมไม่กล้ามองหน้าตัวเองเลยเหมือนดอนอะไรนะคะดอนดีอ่ะเหมือนเด็กมาเล่นแต่งหน้ากันอ่ะไหนนี่ขอดูหน่อยของนี่อ่ะเห็นไหมเหมือนยังเหลือจีเปียใช่ไม่แตกต่างจากเดิมเลยนะอ๋อเอามือดีกว่าอ้าวพอใช้อันนี้ปุ๊บกลับเพชรก็หายไปเลยอ่ะทำไงดีอ่ะต้องลงใหม่หรอปุ๊บกลับคืออะไรนะกุ๊บกักคืออะไรจะพูดอะไรอ่ะอะไรอะไรกักบอกว่ากากเพชรอ๋ออ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะขอไปก่อนลืมดีสารภาพมาเหอะจริงๆนี่อ่ะเป็นคนไทยไม่ใช่คนจีนสวยหรือยังตลกตลกไม่สวยแต่ตลกนะทุกคนต้องมาอยู่เทมเวนนะคะมันเรียกพวกแล้วทุกคนเราต้องดูกันที่ผลลัพธ์ใช่ไหมคะเห็นชัดๆว่าผลลัพธ์ของไปตอนนี้สวยกว่าโอ้ยังไม่ได้เขียนคิ้วเลยแค่อันนี้ของใหม่เรียกว่าอะไรนะอ๋ออีดูเฮาส์อีดูดีเฮาส์พอเขียนก็ผิดละเราเขียนคิ้วไม่เป็นจริงๆนะโอ้ไม่ได้เลยนี่ดูสินี่ลุงไหนดูหน่อยก็สวยอ่ะก็ใช้ได้กูชั่วนี่ระวังนี่กลายเป็นอะไรนะล่าเถียวปี่เหรอชื่อเลยนะล่าปี่เฉียวชินใช่我觉得你的右边可以啊但是我看不见你的左边可以呀你我อยากรู้ว่านี่เป็นหรือเปล่าแบบว่าพอว่า眼线笔啊แล้วพอนี่แบบตาใคร你的眼睛啊就看不见你的眼线笔了你เป็นไหมมันเป็นหนึ่งเดียวสิงั้นตอนนี้เราไปทาสายหอมกันเราใช้ลิปสติกนะไม่มีสายหอมเลยรู้สึกสิวจะขึ้นนี่แต่เอาจริงนะนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะว่าใช้แล้วสิวมันจะขึ้นหรืออะไรเงี้ยเพราะว่า Pierry เขายังมีอีกตัวนึงที่ช่วยรักษาสิวเหมือนกันสำหรับคนที่เป็นสิวก็คือเป็นเจลแต้มสิวด้วยเจลแต้มสิวภาษาจีนคืออะไรอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะเจลแต้มสิวไม่ใช่ทางโต้หนิงเจียวประมาณนี้ทางตัวหนิงเจียวชื่อน่ารักนะก็คือถ้าสมมติว่าหนีเป็นสิวใช่ไหมหนีเอาตัวเจลแต้มสิวของเขาเนาะแต้มไปที่สิวที่มันเป้งๆของเราเนี่ยแต้มเช้าแต้มเย็นหรือว่าวันละ 2-3 ครั้งสิวเนี่ยมันจะแห้งแล้วมันจะค่อยๆยุบเลยจนแบบว่าเราสามารถสังเกตได้เลยว่ามันจะเจ็บน้อยลงเขาทำได้ยังไงอ่ะเพราะเขามีนวัตกรรมนะคะชื่อว่าแอดนาไซลิกที่ช่วยครบจบทุกเรื่องสิวเลยสิวที่เคยเป็นเนี่ยจะหายขาดและไม่กลับมาเป็นอีกนะจ๊ะเจลเต้นสิวบางทีมันจะทิ้งแบบน้อยดำอ่ะแต่ว่าหนี่อ่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยกับตัวนี้เพราะว่าทิ้งรอยดำไว้น้อยกว่าตัวอื่นเท่าที่เคยใช้มาเลยนะแล้วเท่าที่เธอบอกนะอันนี้มันดีขนาดนี้คนที่แบบว่ามิ้นกันชิ้นผิวหรือว่าแบบแพ้ง่ายมันใช้ได้ไหมใช้ได้แน่นอนเพราะว่าเขาผ่านการทดสอบทางการแพทย์แล้วเจลล้างหน้า Pierry นะคะราคา229บาทเจลแต้มสิว Pierry ก็ราคา229บาทเหมือนกันนะคะหาซื้อได้ที่ Watson's Boots If and Boy Foodland แล้วก็ร้านขายยาทั่วไปเลยนะคะหรือว่าซื้อออนไลน์ที่เพจ Pierry ได้เหมือนกันนะคะร้านขายยาก็มีขายด้วยเหรอใช่เพราะว่านี่ไงเขาผ่านการทดสอบทางการแพทย์อะไรเรียบร้อยแล้วก็แบบว่าใช้ได้สำหรับคนเป็นสิวโดยเฉพาะเลยอ๋อเข้าใจละเฮ้ยทำไมหัวสวยจังเลยอะสีหยดไม่หยดย่งเจียมเมาเกาไม่มีนะไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าเรายังไม่มีอันนั้นอะเพียวดีใช่ใช่เราไม่ถ่ายดีมากเลยชงเข้าสปอนเซอร์เก่งมากต้องพามาบ่อยๆทีนี้ขั้นตอนถัดไปเราจะมาใช้ทองคำเปลวกันทำให้มันเหมือนเป็นกระดีไหมเหมือนเป็นเชื่อปันทำไงดีอะทำไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันย้วยลงมาอุ้ยก็สวยอยู่นะไม่ได้อ่ะ
เหมือนคนบ้าทาตรงนี้เหรอทาแบบนี้ทำไมทาตรงไหนก็ได้แต่วอจะทาตรงนี้ไงหนีจะทาตรงไหนก็ได้แล้วแต่ที่หนีคิดว่าหนีจะทำออกมาแล้วหนีจะชนะวอการแข่งขันที่แบบไม่มีหวังได้แบบชนะเลยนะมันบินไปละโอ้ยยอมแพ้ได้ง่ายมากเลยในการแข่งขันเต่งหน้างั้นหนีก็ต้องถูกลงโทษนะเฮ้ยสวยว่ะหมดรู้สิทำไมเด็กทำไมหนีเห็นหน้าหมดแล้วหนีขำอ่ะสวยมากสวยที่สุดในโลกนี่ตอนแหลบปะเนี่ยใช่ยวิหนีวอเหลือชิ้นสุดท้ายของอยู่ในนี้แล้วชิ้นสุดท้ายแปะตรงนี้กันไม่ได้อ่ะรู้สึกไม่ได้รู้สึกจะแพ้แล้วต้องรออะไรบ้างอ่ะฮะเอาจริงบทลงโทษวอยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราเอาไปถามคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าจะให้คนแพ้ทำอะไรแต่ที่รู้ตอนนี้นะคะคนที่เป็นสิวไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องเสียใจไปอีกแล้วนะคะเพราะตอนนี้หัวสิวของคุณมีค่าดังทองกติกาง่ายมากๆเลยนะคะหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Pierry นะคะไม่ว่าจะเป็นเจลล้างหน้าหรือเจลแต้มสิวนะคะแล้วหัวสิวหลุดออกมาถ่ายรูปนะคะคู่กับผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้นะคะหรือจะคู่กับใบเสร็จที่ซื้อ Pierry นะคะแล้วก็ส่งภาพที่ได้นะคะ inbox ไปที่เพจของ Pierry ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะหรือจะกดไปที่ลิงก์ที่เพจจะทิ้งไว้ที่กล่องข้อความด้านล่างก็ได้หรือจะส่งภาพไปทางที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ณตอนนี้ก็ได้เลยนะคะแล้วแต่ทุกคนสะดวกเลยแค่นี้เองค่ะทุกคนนะคะก็จะมีโอกาสลุ้นรับทองนะคะเพราะว่า Pierry นะคะจะแจกรางวัลเดือนละครั้งค่ะเดือนที่7 8และ9นะคะรวมทั้งหมด3ครั้งแจกจริงกว่า50รางวัลไม่ว่าจะเป็นหัวสิวทองคำมูลค่า1บาทหัวสิวทองคำ2สลึงแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆของ Pierry นะคะทุกคนนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของ Pierry ได้เลยนะคะแต่ถึงหนีนะจะลุ้นทองของเขาไม่ได้แต่หนีสามารถลุ้นว่าหนีจะชนะหรือจะแพ้นะคะถ้าโหวตเพชรนะคะก็พิมพ์ทีมเพชรถ้าโหวตแหวนก็ติดแท็กทีมแหวนคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เลยและเรามาดูกันว่าใครได้ผลโหวตมากกว่ากันคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะส่วนผู้แพ้นะคะคลิปถัดไปถูกลงโทษนะจ๊ะจริงไม่ใช่คลิปต่อไปแล้วนะคะการร่วมงานกันของเราสองคนนะถึงแค่นี้นะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของเราสองคนแล้วนะคะบวกให้เพชรนะคะก็จะไม่มีคลิปต่อไปแล้วนะคะทำไมเป็นแบบนี้ถ้าคลิปนี้ถูกใจนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เราสองคนด้วยนะคะเจอกันใหม่ทีมแหวนก็พอแล้วนะคะทีมแหวนก็พอแล้วนะคะทีมเพชรนะคะทีมเพชรค่ะ